พี่เป็นแบบยูทูบเบอร์เหรออ่าเป็นผู้สื่อข่าวของเว็บไซต์ประชาไทยครับฮะอย่าลืมกดมิเตอร์ครับกดมิเตอร์ด้วยครับเดี๋ยวลืมไม่มีคุยแล้วเปิดเลยจะส่งฟรีเลยไม่เอาไม่เอาฮะพอเดี๋ยวทางออฟฟิศจ่ายค่ารถให้ผมอยู่ครับไม่เป็นไรขอบคุณมากนะครับเป็นยังไงครับติดตามข่าวสารการเมืองบ้างไหมครับติดตามอยู่พี่ไล่ลุงตู่อย่างเดียวเลยทำไมถึงไปไล่อะทำไมบอกหน่อยได้ไหมเขาจ่ายเงินน้อยไปหรอจ่ายได้เยอะเจอเขาผมจะขอเขาแบบเป็นรายเดือนเลยหรอช่วงนี้ลำบากมากเลยดิโคตรลำบากเลยพี่แต่ว่าลำบากเลยอันนี้รถเราเองหรือว่ารถคนอื่นนะรถเช่ารถเช่าใช่เฮ้ยแต่เดี๋ยวนี้ค่าเช่ารถแท็กซี่มันลดลงหรือเปล่าลดลงผมเช่าวันละ300วันละ300เองเจ้าของอู่ไม่เจ๊งเหรอเจ้าของอู่เป็นคนที่ดีมากเหรอเจ้าอู่ธรรมะธรรมโมเหรอเป็นคนธรรมะธรรมโมให้เช่าวันละ300นี่สองกะเลยคนเดียวเลยครับคนเดียวทั้งวันเลย300บาทผมเป็นช่างด้วยไงอ๋อเป็นช่างด้วยรถเสียรถอะไรผมก็ช่วยเขาอ๋อครับนี่แอร์เสียก็ทำเองเนี่ยเพิ่งจะเสร็จแล้วก็วิ่งทำเสร็จแล้วก็ออกมาวิ่งวันละ300บาทาคือว่าที่เราอยู่พออยู่ได้ทุกวันนี้อยู่ได้เพราะเจ้าของอู่รถเช่าไม่ใช่เพราะใครเลยเขาเป็นเพราะเขาเลยเขาเป็นคนที่ดีมากเลยน่ากราบไหว้เลยพี่น่ากราบไหว้บางคนหลายคนที่อยู่สูงๆไงนะไม่เอ่ยชื่อนะพี่เนาะไม่เอ่ยไม่เอ่ยไม่เอ่ยชื่อเราไม่เอ่ยชื่อกันน่ากราบไหว้เลยเจ้าของอู่ผมเนี่ยตอนนี้แล้วอย่างลุงตู่นี่ช่วยอะไรบ้างอ่ะให้เงินเยียวยาคนละครึ่งไงพี่คนละครึ่งเหรอพอไหมไม่เป็นไรไม่ผมรับไม่ได้โทรศัพท์ตอนนี้แล้วก็ตกลงว่าเงินเยียวยาได้คนละครึ่งคนละครึ่งอ๋อได้คนละครึ่งคนอยู่มีครอบครัวยังมีแล้วก็เลิกกันครับผมอ๋อเลิกกันก็คืออยู่ตอนนี้โสดโสดกินนอนอยู่หน้ารถลูกต้องส่งไหมลูกต้องส่งครับต้องส่งลูกด้วยใช่ลูกส่งลูกสาวส่งลูกสาวอีกหนึ่งคนเดียวเลยหรอมีชีวิตอยู่กับน้องเนเน่เนาะใช่ต้องกินนอนอยู่บนรถเลยเหรอกินนอนอยู่บนรถผมเขาให้ห้องผมเท่าแกผมว่าดูว่าผมไปเพิ่มภาระให้เขาแค่นี้เขาก็ดีจนผมจะกล้าไหว้เขาอยู่แล้วเราก็เลยใช้รถเนี่ยเป็นทั้งที่นอนแล้วก็เป็นเครื่องมือทำกินรับผู้โดยสารด้วยผมนอนอยู่หมอชิดนอนอยู่กับพวกรถทัวร์สายภาคเหนือนะเออเมื่อก่อนเราเคยขับรถใหญ่มาไงอ๋อเราก็ไปจอดนอนกับเขาอาบน้ำอาบหมอชิดเสื้อผ้าเราส่งร้านซักรีดชิ้นละ7บาทใช่ง่ายๆพี่ห้องน้ำนี่เราเข้าห้องน้ำสาธารณะเอาห้องน้ำก็คือปั๊มน้ำมันอาบน้ำด้วยอาบน้ำไม่อาบน้ำที่หมอชิดครับอาบน้ำหมอชิดครับหมอชิดมันมีที่อาบน้ำแต่เราคนขับรถไงครับซึ่งเราเคยขับรถตู้รถมินิบัสอยู่ที่หมอชิดเราก็เลยอาบน้ำที่นั่นได้ฟรีไม่ต้องเสียตังค์อ๋อก็คือว่าเราอาศัยอย่างนี้แต่ว่ารถก็คือบ้านของเราใช่ก็คือที่พักที่อาศัยเลยแล้วก็วันนึงเราได้ละมีรายได้วันละเท่าไหร่อ่ะส่งเนเน่วันละ200เรากินใช้หน้ารถหรอตรงเน่ๆ200ที่เหลือเรากินใช้แล้วก็แล้วแต่พี่หมดไปวันๆชนวันวันชนวันมั้ยวันชนวันก็เหลือพี่เหลือเก็บมากน้อยก็ต้องเก็บนะพี่50บาท100 200ผมเหลือนะหากจะค่าเช่าหากจะส่งให้เน่ๆหากจะกินแล้วผมก็เก็บครับผมไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นยังไงพี่ครับผมเคยถึงก็เดินเก็บขวดเก็บกระดาษข้างทางพี่หรอผมพูดหนูไม่อายเลยหรอลาดพร้าวซอย102เนี่ยผมไปอาศัยอยู่กับพวกกระต๊อบคนเก็บขวดอ่ะนะเออโคตรแย่เลยเนาะโอ้โหพี่ผมเดินเก็บขวดเนี่ยเดินเก็บขวดไปขายพี่แล้วคนเด็กอิตาเลียนไทยผมยังไปขโมยกับพวกไอ้คนเก็บของเก่าเลยไปยกชิ้นใหญ่ๆเลยไปยกไปขายกันเพื่อประทังชีวิตรอดไปแล้วถ้าเกิดไอ้ตอนนี้ถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ในการเมืองเนี่ยอยากให้อะไรอ่ะอยากให้เป็นยังไงมันน่าจะเปลี่ยนไหมเออเปลี่ยนแบบไหนดีอ่ะเลือกตั้งใหม่พี่เอาประชาธิปไตยเป็นหลักนะผมว่าพี่ชอบไหมพี่ก็ต้องคงจะต้องชอบประชาธิปไตยอ่ะมาจากการเลือกตั้งทุกอย่างอ่ะมีแต่คนที่เสียประโยชน์ถึงไม่ชอบประชาธิปไตยนะยังไงอ่ะเราชอบประชาธิปไตยเป็นหลักพี่เราจะออกนี่หรือออกนู่นนี่พี่ไปทางไหนแล้วแต่สะดวกเลยครับคุยฮะตลาดห้วยขวางไปเยอะนี่ผมคือว่าพูดตรงๆนี่ผมหลงทางเนี่ยผมเดินแบบมั่วๆอะไรแบบวิ่งหนีเข้ามาผมกำลังใหญ่เลยผมก็ชูนิ้ว3นิ้วกับเขาเลยเมื่อกี้จอดอ๋อขับรถผ่านแล้วก็ชู3นิ้วด้วยนิ้วด้วยอ๋อเราก็ประชาคมเหมือนกันครับครับครับเอ้ยชีวิตแย่เนาะใช่ตอนนี้ผมเคยถึงกับเก็บขวดผมก็ไม่อายเลยพี่เดินเก็บขวดอ่ะแย่สุดนี่ช่วงปีไหนที่แบบปีนี้พี่3เดือน4เดือนนี้แล้วเหรอจะไรมากนะแบบพี่คนบางคนที่เคยเห็นเราอ่ะนะขับแท็กซี่นะเห็นเราอ่ะเขาจอดให้ตังค์ผมเลยเหรอขับเบนซ์เลยนะจะให้ตังค์ผม 1,000 ทำไมถึงต้องมาเก็บขวดเก็บกระดาษอย่างเงี้ยมาถามผมนะผู้หญิงนะเป็นรุ่นพี่นะผมมันไม่รู้จะมีงานไม่มีอะไรทำเพื่อประทังชีวิตไปแล้วพี่เราไม่รักขโมยของใครเราไม่ไปพ่นจี้อ่ะขับเบนซ์เลยนะพี่เบนซ์สปอร์ตเลยไปจอดข้างทางถนนแล้วเขาเห็นเราเก็บแต่ได้บ่อยไหมพันหนึ่งเนี่ยไม่บ่อยพี่เขาให้ผม2,000เลยนะเหรอครับ
ยกมือไหว้เขาแล้วพี่ผมก็ยังมีคนที่มีจิตใจดีแล้วก็ยังพอมีฐานะที่พอช่วยเหลือเราอยู่บ้างเขาเห็นเราเคยเป็นอาชีพคนขับรถแท็กซี่ตามขับตามมาอ๋อผมจะหากินตามเราที่ไปจอดรับผู้โดยสารใช่ใช่เขาเคยใช้บริการรถเรานะอ๋อเขาเห็นเขาเลยเอาให้เนาะเขาจอดให้เลยจอดเปิดไปมาให้เลยเรียกน้องเออทำไมไม่ขับรถแท็กซี่แล้วล่ะมันหาทางไม่ได้จริงเจ้าของรถคนเก่าเขาก็ไม่ให้รถใช่ไหมขอรถติดค่าเช่ามีเจ้าของรถคนนี้ดีมากเลยครับติดไปก่อนถ้ามึงไม่มีก็มีมากมีน้อยก็ให้ให้ไปก่อนจนทุกวันนี้มันประคองตัวไหวแล้วครับก็คือส่งไปทางไม่ขาดแล้วมีเงินให้น้องเนเน่มีเงินให้น้องเนเน่นี่อายุเท่าไหร่ละ7ขวบเจ็ดขวบตอนนี้เข้าเรียนป .1 หรือเปล่าป .1 ครับแล้วอยู่จังหวัดไหนอ่ะบุรีรัมย์พี่อ๋อเป็นคนบุรีรัมย์นะครับก็อยู่เมียบุรีรัมย์แต่เราคนกาญจนบุรีอ๋อคนกาญจนบุรีซึ่งเราฝากเนเน่ไว้กับแม่ยายอ๋อให้แม่ยายเลี้ยงลูกชายเราอยู่กับแม่เขาที่เลิกกันแล้วนะแล้วก็เราก็ส่งเงินให้ลูกของเรานะครับนี่แค่นี้ก็ดีใจแล้วพี่ที่ได้อาชีพเดิมกลับมาได้ครับมีรถขับได้มีที่พักไม่ต้องไปเดินเก็บโคตรเก็บอะไรผมไม่อายนะเออเดินเก็บโคตรผมไม่อายเลยมันถือว่ากูไม่ได้รักใครไม่ได้เป็นรักขโมยใครมีมากเราก็ได้กินมากมีน้อยเราก็กินน้อยไม่มีเราก็ไม่กินครับโอ้ยชีวิตแบบสุดๆแย่เรียกว่าสุดๆในความแย่พี่ช่วงโมงที่ผ่านมานั้นไม่มีใครรู้หรอกว่าเราเป็นไงมั่งถ้าเกิดลุงตู่ลาออกประยุทธ์ลาออกหรือว่าให้มีการเลือกตั้งใหม่นี่คุณคิดว่าสภาพความเป็นอยู่พวกเราจะดีขึ้นไหมผมคิดว่ามันน่าหลายอย่างที่ขอเรียกร้องขอไปอาจจะเป็นตามที่เราหวังกันนะเออน่าจะดีขึ้นบ้างน่าจะดีขึ้นบ้างเหรออืมใครเป็นเราก็อยากขับแท็กซี่แต่ขอให้เศรษฐกิจมันดีผับบาร์เปิดได้ทุกอย่างภายในประเทศมันมีการเคลื่อนไหวได้แล้วพี่ขอโทษครับชื่ออะไรครับนี่ชื่อเอ็มครับชื่อเอ็มนะครับครับเพื่อนๆตอนนี้เราคุยกับน้องเอ็มนะครับเป็นผู้ขับรถรับจ้างเป็นแท็กซี่นะครับทำงานขับสองกะเลยนะครับแล้วก็คุยกับเราแล้วก็เป็นชู3นิ้วไม่บอกแล้วว่าเป็นใครเป็นอะไรเป็นฝ่ายไหนนะครับรับกรุณารับผมมาสภาพมืดๆแบบว่าท่าทางผมก็น่ากลัวผู้สื่อข่าวก็น่ากลัวอยู่แต่น้องเอ็มก็ยังใจรับมานะครับแล้วก็จะมาส่งให้ที่สำนักงานของประชาไทยนะครับใกล้จะถึงแล้วขอบคุณมากๆจริงๆนะครับแล้วก็อยากเป็นกำลังใจให้เอ็มนะครับสู้ชีวิตนะครับสู้เพื่อลูกสาวนะครับลูกสาวน่ารักวัย7ขวบตอนนี้อยู่กับแม่ของแฟนนะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์ส่วนน้องเอ็มก็ตะเวนขับรถทั้งวันทั้งคืนมีรถเป็นบ้านนะครับสภาพชีวิตของคนไทยในปัจจุบันสภาพชีวิตของคนหาเช้ากินค่ำนะครับหาอย่าว่ากินชนเดือนหากินเดือนชนเดือนอะไรแต่ว่านี่กินวันชนวันนะครับหาเช้ากินค่ำนะครับโชคดีที่ได้เท่าแก่พอมีน้ำใจอยู่บ้างนะครับพอมีน้ำใจมีคำกรุณานะครับลดค่าเช่ารถให้นะครับแต่เท่าแก่นี่ก็คงจะลำบากอยู่เหมือนกันเพราะว่ารถคันหนึ่งก็ราคาก็ไม่ใช่น้อยลดราคาลงมามากๆแต่เผอิญเมื่อสักครู่นี้น้องเอ็มก็เล่าให้ฟังนะครับว่าก็มีทักษะทางช่างบ้างก็ซ่อมรถเองดูแลรถเองนะครับหวังว่าเวลาช่วงที่เดี๋ยวต้องคงต้องยูเทิร์นนะครับมันจะอยู่ซอยรัชดา14เราเลยมาไกลแล้วเหมือนกันครับไม่อยู่ตรงไหนก็ได้ครับเอาไปตามกฎจราจรครับเราไม่ต้องหาเงินให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเงินภาษีเงินค่าปรับที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเก็บไปก็เก็บไปมาซื้อการน้ำตาซื้อกระสุนยางยิงใส่ประชาชนแล้วก็ยิงใส่ผู้สื่อข่าวด้วยนะครับแย่จริงๆชีวิตช่วงนี้นะครับแต่ว่าหวังว่าชีวิตของน้องเอ็มคงจะดีขึ้นกว่า 3-4 เดือนที่ผ่านมานะครับที่จะต้องไปเก็บพลาสติกขายเก็บขวดเก็บกระดาษตามข้างทางนี่แหละพี่ตามถังขยะเนี่ยครับเศษวัสดุที่เขาเหลือใช้แล้วนะครับเราสามารถเก็บไปขายได้โดยที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรไงครับเพราะเราไม่มีอาชีพตอนนั้นอ่ะก็เดินเก็บขายอ่ะพี่ฮะมีเรื่องจริงๆชีวิตจริงๆเลยครับแล้วเราผมใครถามผมก็ไม่เคยอายนะครับทำไมถึงต้องไปเก็บอ่ะแต่ชั่วโมงนั้นถ้าไม่มีกินเนี่ยท้องมันหิวมากกว่านะท้องมันต้องกินใช่ไหมพี่ใช่มาห่อหนึ่งก็ไม่มีใครให้เรานะเราเก็บกระดาษไปขายได้กิโลละ6บาทเราก็ได้มาม่าละ1ห่อกระดาษแบบไหนที่ขายได้โลละ6บาทกระดาษลังเนี่ยพี่กระดาษลังลังตามเนี่ยลังของโอ้ได้โลละ6บาทแล้วก็บาทเศษเหล็กนี่กิโลละ11บาทเออผม
เดินเก็บหมดอ่ะเหล็กที่อิตาเลียนไทยเขาทำงานเหลือนะเราก็ไปเดินเก็บตามงานการก่อสร้างรถไฟฟ้าเดินเก็บวันหนึ่งก็ได้10 โลเองได้เงิน100นะพี่เงิน100เราได้มากินได้ทั้งวันนะครับแต่เราไม่ได้ส่งให้ลูกเราตอนนั้นไม่มีส่งเลยครับแต่ตอนนี้เราได้มีส่งแล้วเราสบายใจแล้วฮะอย่างน้อยเราก็ได้ทำหน้าที่พ่อใช่ครับอาจจะไม่สมบูรณ์นักแต่ว่าก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะครับเราพ่อแม่เราเลี้ยงมาไม่เคยต้องอดนะครับแต่ทุกวันนี้ไม่เคยกลับเข้าบ้านเลยไม่เข้าบ้านเลย2 ปีแล้วพี่ครับโดนพี่สะใภ้ดูถูกเราไว้มากๆเลย